สวัสดีจ้าผักกาดหอมสวีเดนจ้าพาพี่น้องมากินบรรยากาศด้านนอกนะคะตอนนี้อากาศ0องศาแต่ว่ามีแสงแดดนะคะเป็นวันที่28มีนาคมพ.ศ. 2566จ้ะมาดูกันค่ะวันนี้ฟ้าแจ่มมากแต่ว่าความเย็นไม่ต้องห่วงนะคะ0องศาค่ะพอดีคือไม่บวกไม่ลบนะคะจากก็แบ่งปันความสดชื่นมาถึงพี่น้องทางบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวค่ะอากาศร้อนกันบ่นกันทุกคนเลยค่ะอยากจะแบ่งปันอากาศกันได้จ้าพี่น้องทางนี้ก็หนาวเกินค่ะวันนี้อากาศดีเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูเห็ดนางรมหรือว่าอุทรอนมุดสลิงกันนะคะกระปุกลุกเตรียมพร้อมแล้วจ้าแม่หอมก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะคะจ้าเดี๋ยวพาพี่น้องไปฟินๆในป่า กันนะคะได้หรือไม่ได้ยังไงนั้นก็ไม่อาจทราบได้ค่ะเดี๋ยวเดินทางไปพร้อมๆกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าโอ้ยตอนนี้เย็นฟันเลยค่ะมือก็เย็นเย็นไปหมดอ้าวโอ้โหเดี๋ยวไปดูต้นดอกหางสุนัขจิ้งจอกหรือว่าลูกพินนะคะอย่าคิดว่าเราปลูกมันสำปะหลังนะคะพี่น้องเพราะว่าใบเขาเหมือนจ้ะฟินคักฟินคักฟินคักคักดอกไม้งามงามท้องฟ้าสวยสวยแต่ความหนาวอย่าไปกล่าวถึงมันเด้อพี่น้องโอ้ยหนาวหนาวหนาวขวัญใจ FC พ่อพ่อแม่แม่ในป่าเห็ดนะคะกระปุกลูกจ้ะนี่จ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเดินทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวหมุนหน้าจอมาให้พี่น้องชมเส้นทางไปพร้อมๆกันก่อนที่จะถึงขอนเห็ดนางรมของเราจ้าป่าสนด้านขวามือนี้เป็นป่าสนใหม่นะคะป่าสนใหม่เขามาตัดต้นไม้ออกค่ะเขาก็จะปลูกแทรกกับต้นไม้นะคะอีกไม่นานเราก็อาจจะได้เก็บเห็ดพึ่งหวานเพราะว่าเห็ดพึ่งหวานเขาจะเกิดขึ้นใต้ต้นสนค่ะแต่ว่าจะต้องเป็นมีหญ้ามอสนะคะแสงแดดจ้าพี่น้องค่ะวันนี้ถ้าไม่ได้เห็ดยังไงก็ถือว่าพาพี่น้องมากินบรรยากาศนอกบ้านกันบ้างนะคะรอให้อากาศอุ่นจ้าพี่น้องรอให้อากาศอุ่นเดี๋ยวเราก็จะพากินบรรยากาศในรั้วในสวนค่ะเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากกันนะคะเนี่ยโอ้โหพี่น้องคิดถึงเห็ดเห็ดตรงขวามือนี่คือดอกที่ใหญ่ที่สุดอะพี่น้องเอ๋ยตรงนี้คือจุดพีคของเราเลยนะคะขวามือเนี่ยค่ะโอ้โหอยากจะมีโมเมนต์นั่งเก็บเห็ดจริงแต่มันยังไม่ถึงเวลานะคะค่ะวันนี้พาชมบรรยากาศเลยค่ะกระปุกลุกใจดีพาชมบรรยากาศในป่าเห็ดเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันนะพี่น้องค่ะลุ้นไปพร้อมๆกันว่าวันนี้เราจะได้เก็บเห็ดนางรมหรือเปล่าแถวนี้จะเป็นเห็ดสเตนซบนะคะเนี่ยทางด้านขวามือนี่นะคะมันจะเป็นทางออกที่ผักกาดหอมบอกว่ามันเลี้ยวขวาอ้อมภูเขาอ่ะนะคะแถวนี้กรีดกราดมากค่ะไอ้ใต้ต้นบูเบอรี่แต่ด้านมีเห็ดเหลืองซ่อนเป็นกลุ่มใหญ่มี2ปีที่แล้วหาที่ใส่ไม่ได้นะพี่น้องดกเยอะมากค่ะปีที่แล้วนี้ไม่มันเท่าไหร่เพราะว่าพอจะได้เก็บเห็ดเพลินๆก็เตรียมตัวกลับเมืองไทยค่ะมาถึงแล้วจ้าโอ้ยป๊าดไอ้ที่ดอกเล็กๆของเราที่เห็นน่ะป๊าดพี่น้องเฮ้ย
นี่จ้ะโอ้โหแข็งค่ะแข็งมากนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวขอเซอร์เวย์ก่อนนะคะถ้ามันน้อยก็จะได้ไม่เก็บจ้ะนี่เด้พี่น้องมาละเซอร์เวย์ก่อนเด้อพี่น้องจ้ะแล้วเดี๋ยวพาเก็บจ้ะเก็บเห็ดนี่แหละดีกว่าบ่ได้เนาะจ้ะและแล้วเอาไม่ได้พี่น้องแข็งเบื้องแม่พี่น้องจ้ะโอ้โหโอ้ยโหเอามีดปาดไม่ได้เด้อแบบนี้เพราะว่าเราก็ไม่อยากแกไปงัดเอาม้าถึงโกบนั่นนะหักเอาแล้วกันค่ะเห็ดเป็นน้ำแข็งเห็ดเป็นน้ำแข็งโอ้ยนี่เป็นน้ำแข็งน่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเขาเลยล่ะไม่มีอะไรแปดปนเลยเอาเลยเห็ดนางลมจ้ะเห็ดนางลมโหหลายคักอันนี้เขาหลบอยู่ใต้ขอนเก็บยากหน่อยนะพี่น้องจ้ะโหยมีลุ้นจ้ะอันนี้เราไม่ไปถูกเขานะนี่พี่น้องมาตุ่มๆต่ำๆเต็มเลยค่ะนี่ๆใช่เลยค่ะเยอะๆๆโหมาเยอะจ้ะแต่ยังไม่เก็บนะพี่น้องจ้ะยังไม่เก็บเขาเล็กอยู่ปัด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 นี่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 ดูค่ะดูค่ะเต็มเต็มโอ้โหมาเยอะมาเยอะแต่ว่าเขายังไม่โตนะไอ้ที่โตก็แข็งจ้ะเดี๋ยวเราจะล่อๆเอาไอ้ที่พอเก็บได้เอาไปทำอาหารเนาะดอกอวบด้วยมันไม่พอตั้งกล้องเด้อพี่น้องท้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะหัวไอ้ที่เราเห็นไว้คราวก่อนไงก็ย่างอุตส่าห์จะขึ้นมาเนาะปนมาตั้งแต่เก็บแล้วพี่น้องว่าจะเอาไปแกงปนมาตั้งแต่เก็บแล้วอันนี้ดอกสุดๆเลยเขาแข็งจ้ะอันนี้เราไม่ถูกเขาเนาะเอาไว้คราวหน้าจ้ะอันนี้อากาศปิดๆอยู่เราก็ไม่ได้มาดูเขาค่ะคราวก่อนที่เห็นนะพอได้อยู่เด้ชอบมากค่ะมอสกำลังเขียวๆมาแล้วพี่น้องจ๋าแบ่งปันความสดชื่นมาถึงทุกท่านเลยจ้าโอ้โหเป็นน้ำแข็งเลยนี่จ้าเห็ดไม่เน่าไปถูกน้ำก็สดเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องหนึ่งองศาแล้วตอนนี้จ้ะหนึ่งองศาแล้วอ
มีเยอะนะคะน้องจ๋าเนี่ยเขายังเย็นอยู่จ้ะเราไปงัดเขาไม่ได้เดี๋ยวสปอร์เคลื่อนที่โอ้เกือบเดินหนีโอ้ยเป็นน้ำแข็งจ้ะพยายามที่จะไม่เอาโขนเข้ามาจ้ะโอ้ยพี่น้องดูค่ะสุดยอดอ่ะแช่แข็งปนมาเลยสุดยอดจ้าจ้ามาดูว่าหมูป่าเขาดุดดุนน่ะพี่น้องเขาก็หาเหยื่อหาอาหารเขาวะนะคะอากาศหนาวๆแถวนี้จะเป็นเห็ดหนังไก่นะคะป๊าดนี่หมูป่าเขาจะมาสร้างบ้านนี่มองนี่บ่นี่นี่คือหมูป่าหรือว่าวินส์วินนะคะพวกกวางพวกอะไรมันเขาจะไม่ดุดดุนแบบนี้นะคะลอยหมูป่าจ้ะเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องเดินเดี๋ยวพาพี่น้องชมนิดนึงนะคะต้นไม้ต้นนี้คือเขาล้มมาเมื่อไม่นานมานี้แหละเพราะว่าเมื่อก่อนเขาไม่มีจ้ะปีที่แล้วเราเก็บเห็ดนะไม่มีก็ยังสงสัยมากเลยเนี่ยดูเขาก็คงจะมารับกุ้งรับเขามาจีบมาอะไรกันอยู่แถวเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยเขาขุดลากออกมาเป็นลากๆเลยก็เพราะว่ามันเป็นดงหมูป่านะคะมอสรอที่จะเขียวขจีอยู่ในวันข้างหน้านี้ละนี่จ้ะขอนไม้มันล้มคงนี่ดูเห็ดค่ะเห็ดเกือกม้าดูพี่น้องดูสิให้ดูบรรยากาศนะป๊าดดิโตฟินคักฟินคักเห็ดเกือกม้าเนาะไอ้พวกเห็ดยูกเห็ดยาผักกาดหอมไม่ถนัดนะคะไม่ค่อยถนัดค่ะชอบเห็ดพวกเห็ดแกงมากกว่าจ้ะดูค่ะป๊าดดิโตขอนไม้ล้มเพราะว่าลมแรงจ้ะลมแรงฝนฟ้าตกนะคะเดี๋ยวจะเดินป่านิดนึงนะพี่น้องเดี๋ยวทักทายพูดคุยกันด้วยเนาะจ้าพี่น้องจ้ามาเดินป่าด้วยกันจ้าตอนนี้ยืนอยู่ตรงดงบลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่ยังไม่มานะคะอากาศเขาก็ยังไม่เปิดเนาะมาสูดอากาศบริสุทธิ์กันจ้าเผื่อเราจะได้เจอขอนเห็ดและขอนสองขอนนะคะป่าตรงนี้ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูนี้ก็ไม่ค่อยกล้าเข้าเพราะว่ามันทึบจ้ะป่าบลูเบอร์รี่จ้ะถ้าทึบจริงๆแดดมันเข้าไม่ถึงเห็ดที่พื้นดินมันก็ไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันใบไม้มันร่วงหล่นเนาะมันก็อาจจะมีขอนเห็ดลึกลับที่เราไม่รู้ก็ได้ตาก็สอดหาไปด้วยจ้ะเดี๋ยวเดินป่าสักนิดนึงเดี๋ยวหมุนหน้าจอมาให้พี่น้องได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะมีหยังก็บอกในเด้อพี่น้องจวดแน่ฮะแน่ก็พี่น้องไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าป่าทางสวีเดนเนี่ยเขาไม่ได้มีกฎหมายห่วงห้ามว่าไม่ให้ใครเข้ามาเก็บเห็ดเก็บผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ใกล้ทางนี่รถนักเรียนนะพี่น้องดูนะนี่คือรถรับส่งนักเรียน
เขาไม่มีกฎหมายห่วงห้ามให้คนมาเก็บเห็ดเก็บผลไม้ในป่าเขานะคะนอกจากป่านั้นเขาจะเขียนป้ายเอาไว้แล้วก็จะมีรั้วล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นป่าพิวอสก็คือป่าส่วนบุคคลหรือว่าป่าทางคอมมูนก็เป็นป่าของทางอำเภอทางรัฐบาลอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่ได้หวงค่ะถ้าหวงคุณเลมโบไม่ปล่อยให้ทำหรอกค่ะพี่น้องถ้าพาเข้าป่าแล้วโดนจับนี่คุณเลมโบนี่โดนจับก่อนเด้อคุณเลมโบเป็นคนซอกแซกป่าไม่มีนะเดินออกเพราะว่าไปตรงนั้นมันเป็นน้ำจ้ะน้ำต้นบูเบอรี่จ้ะพี่น้องบูเบอรี่ป่าบูเบอรี่ที่เราเก็บนี่แหละเนี่ยก็จะอยู่บนมอสมอสหนาๆแบบว่าดึงไม่ขึ้นนะคะเขาจะเป็นรากดึกดำบรรมาสมัยบนล่ำโบราณแล้วมันไม่มีการปลูกกันนะคะบูเบอรี่ป่าจ้ะนี่เลยค่ะราชินีต้นไม้สนโทรศัพท์ก็แอบสั่นทุบๆอยู่อยากเจอขอนเห็ดสนุนจ้ะแต่มันก็มีเป็นบางจุดบางที่นะพี่น้องมันจะให้มีเหมือนกันทั่วไปมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้ามันมีเราจะได้ไม่พลาดจ้ะขอนนี้ก็ไม่เคยเข้ามานะมันมาลึกนิดนึงไม่มีจ้ะไม่มีจ้ะนี่ก็เป็นอึของโล่อยู่นะคะเป็นเก้งค่ะป่าเขาอุดมสมบูรณ์ค่ะประเทศสวีเดนรอยหมูป่าดุดดุนดักพี่น้องเป็นฝูงยังใหญ่นั่นแหละมาพอเอากับตัวไผ่ตัวมั่นแหละนี่ต้นไม้ยังไม่ตายมอดยังมาเกาะแล้วเห็นไหมพอได้อยู่นะโอ้ยได้หนึ่งภาพละรู้สึกหลงไหลค่ะหลงไหลไอ้ต้นสนที่เขาขึ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเขาก็มาอาศัยความชุ่มชื้นกับรากนี่เห็นไหมขึ้นมาเนี่ยสนเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะได้หนึ่งภาพละก็ได้หนึ่งภาพละนี่เจ้าของป่ามาเยอะเลยค่ะนี่อึเต็มเลยด้านในนั้นก็เคยเข้าไปนะแต่หาที่กับกระปุกลุกไม่ได้อยากจะมาดูตรงขอนนี้จ้ะมอดเกาะเขียวๆแต่ไม่มีเห็ดจ้ะแถวนี้เป็นดงเห็ดเหลืองนะพี่น้องจ๋าแล้วก็เป็นเห็ดสเตนซบน่ะทางรถแท็กเตอร์ทำงานเนี่ยแถวเนี้ยก็เป็นทางของม้านะคะม้าเขาเดินออกกำลังขี่ม้าออกกำลังกายกันจ้ะสาวสาวตรงนี้จำได้ไหมที่วิวสวยๆค่ะใบไม้สีทองร่วงหล่นลงมาเนี่ยค่ะสวยมากโอ้โหปีนี้เขาตัดไม้กันจ้ะด้านซ้าย
นี้เขาทำไม้กันนะคะโอ้ย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 พี่น้องตัดไม้กันค่ะทำความสะอาดป่าด้วยไม่ได้ตัดแบบทำลายนะคะเนี่ยพี่น้องดูค่ะเราจะไปได้ไหมอ่ะกระหนองนี่ไม่แห้งสักทีจ้ะไม่รู้หน้าอะไรก็หนองเป็นอยู่เงี้ยแสดงว่าเป็นตาน้ำจ้ะปลูกป่าฝาดงได้วันนี้พี่โบทำฟืนค่ะโอ้ยอยากจะเดินเข้าป่าจังขับช้าๆนี่ก็คือดูเห็ดไปด้วยนะพี่น้องเผื่อจะเห็นขอนเห็ดจ้ะอันนี้เป็นดงเห็ดดำนะคะพี่น้องจ๋าดงเห็ดดำค่ะขวามือเนี่ยนะคะดำหญ้ามอสจ้ะคลิปนี้ก็พี่น้องขับวนอ้อมภูเขาเลยค่ะถ้าเราขับในช่วงฤดูฝนฤดูเก็บเห็ดเนี่ยมันจะมองไม่เห็นอะไรหรอกจะเคี้ยวไปหมดอ่ะขับบนถนนก็เหมือนอยู่คนเดียวขับในป่าก็ยังเหมือนอยู่คนเดียวอ่ะพี่น้องปล่อยใจให้เหงานี่มันก็เหงานะแต่ด้านขวานี่เป็นเห็ดพึ่งหวานแต่ว่าเขาไม่ได้ตัดเขาตัดด้านซ้ายนะคะตรงนี้ก็จะวนเข้าไปในออกได้หลายทางจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าท้ายหมู่บ้านจ้ะเนี่ยค่ะทำไม้กันอ้าวหิมะโปรยปลายมาพร้อมกับแสงอาทิตย์พี่น้องเห็นไหมหิมะมาจ้ะไหนๆก็มาแล้วนะพี่น้องนี่ค่ะคือเขาตัดต้นไม้ใหญ่ออกนะเห็นไหมเขาตัดต้นไม้ใหญ่ออกแต่ว่าเขาก็จะปลูกนี่คือต้นสนนะต้นใหม่นะทั้งนั้นเลยค่ะเขียวๆเป็นพุ่มเล็กๆเขียวๆนะอีกหน่อยแล้วก็มีป่าสนใหม่ค่ะได้เก็บเห็ดนะคะนี่คือการตัดไม้ที่ประเทศสวีเดนจ้ะว่าเขาไม่ได้ตัดให้หัวโล้นแล้วทำลายป่าไปนะถ้าตัดแล้วต้องปลูกทดแทนค่ะเป็นกฎหมายเขานะคะเพราะอะไรป่าของเขาถึงได้อุดมสมบูรณ์จ้ะแต่ตอนนี้หิมะโปรยปลายจ้ะพี่น้องเดี๋ยวต้องอ้อมคือภูเขากลับบ้านค่ะฟ้ามืดมาละพี่น้องหิมะโปรยปลายจริงๆค่ะตรงนี้จุดพีคของเราเลยค่ะที่มีเห็ดพึ่งหวานอยู่กับโคนต้นไม้อะค่ะขึ้นเขาไปด้วยกันจ้ะพุ่งหน่อยนะเก็บเห็ดพึ่งหวานกันกลางทางเลยค่ะอ
ี้ตรงนี้จะมีเห็ดเบื่อเยอะค่ะเราจะไม่ทำร้ายเขานะคะเห็ดเบื่อเขาเรียกฟลุกสวามถ้าฟลุกสวามมานี่อย่าเตะอย่าเหยียบอย่าถีบเขาจ้ะเพราะว่าเขาเป็นตัวนำทางให้เห็ดพึ่งหวานมาจ้ะตัวชี้วัดระบบนิเวศความชุ่มชื้นของสภาพดินฟ้าอากาศค่ะถ้าเห็ดแดงที่เป็นมีจุดสีขาวๆอ่ะที่นี่เขาเรียกฟลุกสวามก็คือเห็ดพิษอ่ะขึ้นมาเตรียมเก็บเห็ดพึ่งหวานได้เลยค่ะถ้าป่าไหนมีเห็ดพึ่งหวานนะคะตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะมีทุกเห็ดแสงบนภูเขาเลยค่ะร่องเนี้ยนะคะตรงด้านล่างนี้ก็จะเป็นเห็ดเหลืองค่ะวันนี้ปล่อยคลิปยาวๆหน่อยนะคะพี่น้องสวยแล้วขึ้นไม่ได้แล้วกระปุกลุกโอ้ยต้นไม้ล้มทับทางจะถึงบ้านอยู่แล้วเชียวค่ะเดี๋ยวเดินลงไปดูหน่อยนะต้นไม้ล้มทับทางค่ะเจอดีจนได้ต้องถอยกระปุกลุกกลับย้อนไปไกลมากเลยทีนี้ขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยเนี่ยกระปุกลุกขึ้นไม่ได้อ่ะพี่น้องเนี่ยค่ะทางหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะคะไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะมีรากไม้เนี่ยรากไม้ค่ะโหขึ้นไม่ได้ตรงนี้ก็ที่มารีวิวจอดกระปุกลุกตรงนี้แล้วก็กองเห็ดเป็นจอมปลวกนะพี่น้องมาทางไหนกลับทางนั้นจ้ะพี่น้องฮ่าย้อนกลับมาทางเดิมนะให้ดูหิมะนิดนึงจ้าโอ้โหได้อัตรสเลยขาวโพลนเลยลูกเห็บนะคะลูกเห็บเบาๆหรือว่าหิมะเม็ดโตสุดยอดชีวิตมาเยอะเลยค่ะมีแสงแดดด้วยโอ้ฟุกลุกอย่าเสียงดังสิคะเก่งในป่าใหญ่จะเป็นใครก็กระปุกลุกนี่แหละมะกำลังตกโปรยปลายหิมะปนลูกเห็บนะจะถึงบ้านอยู่แล้วเชี่ยวโอ้ยพี่น้องหิมะปนลูกเห็บเลยค่ะงานนี้
ตรงนี้ก็คือกลับมาตรงต้นลักนะคะโอ้คุณยายอ๋อยร้อยเอ็ดบอกว่าร้อนมากทางบ้านบอกว่าได้ดูภาพเก็บกระเทียมป่าตอนฝนตกก็ได้ชื่นใจเบ่งปันความสดชื่นมาถึงทุกท่านแหละค่ะยังไงก็ช่วยแบ่งอากาศอุ่นๆมาเฉลี่ยกันบ้างเนอจ้ะสุดๆไปเลยค่ะวันนี้อยู่แต่ในบ้านก็อุดอู้จ้ะพี่น้องนึกหาแต่เมนูลงคลิปค่ะยอดวิวก็ไม่ค่อยได้หรอกค่ะมีคนติดตามนิดหน่อยโดยทำคลิปไม่ใช่มืออาชีพจ้ะพี่น้องเอ้ยรอฤดูการเก็บเห็ดน่ะเผื่อคนจะกลับมาติดตามมากขึ้นจ้ะจะเป็นป่าเห็ดเห็ดทักสวามก็คือเห็ดหนังไก่ค่ะดูแดดจ้าเลยพี่น้องตรงนี้เป็นบ้านพักตากอากาศที่ไม่ใช่เดนมาร์กนะคะเขาจะมีสองหลังจ้ะโอ้ยอะไรมาตัวใหญ่แท้คาบกระปุกลูกลอยแน่เลยนี่นี่ค่ะพี่น้องหิมะขาวโพลนเลยมานะคะพอใกล้ถึงบ้านนี่แบบว่าจะตกหนักขึ้นน่ะเพราะว่าที่บ้านเราจะมันอยู่ในจุดที่ความเย็นเยอะน่ะจุดอะไรนะที่ความกดอากาศต่ำอะไรก็เป็นบ้านพักตากอากาศคนเดนมาร์กนะที่นี่ก็
มีอุปสรรคมากค่ะต้องต่อสู้กับสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละพี่น้องก็ดีใจนะที่มีโอกาสได้เก็บภาพบรรยากาศแบบนี้มาฝากพี่น้องจ้ะตอนนี้ก็กลับมาถึงใกล้ๆบ้านขึ้นบ้านแล้วค่ะเรามาจบคลิปกันตรงนี้นะคะกลับมาสภาพดินฟ้าอากาศก็เป็นแบบนี้นะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านค่ะสำหรับผักกาดหอมก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าชินกับสภาพดินฟ้าอากาศแบบนี้ละจ้ะค่ะเอาไว้ติดตามในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า